ครับผมแฮกไลน์ก็จริงๆดำเนินการไปถึงเรียกว่าเกือบขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะคะก็คือตอนนี้เนี่ยอยู่ในเรียกว่าอยู่ในมือของเจ้าหน้าที่แล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรว่าทำทุจริตหรือช่อฉนช่อโกงในคอมพิวเตอร์คือปอท.นะคะแล้วก็ทางโรงพักทั้งสองโรงพักไม่ว่าจะเป็นสน.บางกรวยนะคะแล้วก็สน.ธรรมศาลาที่ของที่เรียกว่าเป็นบริเวณบ้านของผู้คอร้ายอะค่ะก็เป็นคนที่บริจาคเงินหรือว่าเป็นคนที่ช่วยเหลือสุนัขและแมวของกับมูลนิธิของเดอะวอยซ์ของเรามาตลอดค่ะเล่าเรื่องราวให้หน่อยค่ะว่าแบบมันเกิดอะไรจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นลายส่วนตัวของเก๋นะคะเป็นลายของเจ้าหน้าที่ในมูลนิธิเดอะวอยซ์เสียงจากเราปกติแล้วเนี่ยเวลาเรารับเคสเนี่ยจะมีอยู่2ลายที่เป็นลายหลักๆที่เราโปรโมททางโซเชียลไม่ว่าจะเป็น @ the voice foundation หรือว่าจะเป็น VIP กวาง VIP กวางเนี่ยจะเป็นเฉพาะคนที่รับเคสหมายถึงว่าเวลามีสัตว์เจ็บป่วยหรือว่าถูกทำร้ายเนี่ยเขาอุปการะดูแลทั้งเคสขึ้นมาเลยน้องกวางก็จะเป็นคนดูแลเคสแบบนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเค้าเรียกว่าเวลาน้องกวางส่งเอกสารหรือว่าใบเบิกเงินไปเนี่ยผู้มีจิตศรัทธาหรือว่าผู้มีใจเมตตาเนี่ยเขาก็จะโอนเงินอยู่แล้วแต่ว่าครั้งนี้ผิดปกติตรงที่ว่ามันไม่ใช่บัญชีมูลนิธิซึ่งก็มี2คนนะคะที่พลาดไม่ทันได้ดูคือตอนนี้จะบอกว่าเราไลน์นี่เราถูกแฮกตั้งแต่วันที่4ตุลาคมคือศุกร์ที่แล้วเราก็แจ้งความนะคะแล้วก็ตามกระบวนการกฎหมายได้172ชั่วโมงเดี๋ยวจนถึงวันจันทร์เราไปปอท.อีกทีนึงแล้วก็มีการอายัดบัญชีปลายทางนะของนายสมยศหมั่นคำนะคะที่เขาเป็นผู้รับเงินใช่ค่ะก็คือตอนนี้มียอดทั้งหมดเนี่ย 166,000 บาทมีโอนทั้งหมด3ยอดก็คือมี 45,000 85,000 แล้วก็ 33,000 บาทค่ะรุนแรงกับเรามากคือจริงๆอ่ะต้องบอกว่ามันก็เป็นภัยใกล้ตัวที่ไม่น่าเชื่อนะคะคืออย่างของน้องอย่างของเจ้าหน้าที่เก๋เนี่ยนะคะน้องกวางเนี่ยคนที่โดนแฮกไลน์เนี่ยคือมีคนส่งลิงก์อะค่ะว่าเนี่ยให้ช่วยเชียร์หลานหน่อยเป็นลิงก์จาก Facebook แล้วน้องก็แบบว่าเห็นว่าเป็นรูปเด็กเล็กๆอะค่ะเด็กอนุบาลนะคะเขากดเข้าไปดูพอกดปั๊บหน้าจอมันเหมือนกับเป็น15 19 87นับถอยหลังอะค่ะแล้วมันก็แฮงไปเลยแล้วหลังจากนั้นนะคะไม่ถึง15นาทีก็มีเพื่อนๆเขาโทรมาว่าเอ้ยกวางก็มีปัญหาอะไรเรื่องเงินหรือเปล่าทำไมมาให้เราโอนเงินให้อะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะกวางก็เลยรู้ตัวเลยว่าเนี่ยเขาโดนแฮกไลน์แล้วคือสมมติคนที่เราแวดระวังเนี่ยเขาก็จะดูว่าปลายทางนี่ไม่ใช่บัญชีมูลนิธิหรือบัญชีน้องกวางนะคะแต่ว่าเผอิญ2ท่านที่บริจาคเงินเนี่ยเขาคงแบบไว้ใจกวางเขาก็ไม่ได้มองเขาก็เห็นว่าแบบเป็นเจ้าหน้าที่แล้วเผอิญเนี่ยจะบอกว่าเกี่ยวว่าคนร้ายเนี่ยเขาก็ต้องตามดูความเคลื่อนไหวของมูลนิธิพอสมควรนะคะเพราะว่าเราอ่ะเพิ่งมีการโพสต์ระดมทุนเป็นเงินก้อนว่าเราจะเดือนนี้เราจับสุนัขได้ทั้งหมดเนี่ย96ตัวนะเราจะมีการทำหมันทำวัคซีนซึ่งปกติจะดูแล้วว่าทำหมันทำวัคซีนเนี่ยตัวละตกตัวละ 1,000 บาทเราก็ระดมทุนขออยู่ที่ยอด 96,000 บาทแล้วกว่าเขาก็ทำยอดสรุปว่าปัจจุบันนี้มีโอนเอามาแล้วตอนนี้ 32,000 บาทนะคะอะไรเงี้ยไม่ครบอะไรเงี้ยค่ะมันก็เลยเป็นจังหวะพอเป็นเงินก้อนโตเป็นลายของกวางไปปั๊บเป็นโปรไฟล์หน้ากวางเลยอย่างเงี้ยคนก็เลยคิดว่าเป็นเจ้าหน้าที่เก๋อะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นการแบบจะเรียกคนผิดเข้ามารับคือจริงๆตอนนี้เนี่ยอย่างที่บอกนะคะว่าเก๋มีโอกาสได้แจ้งความแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจบอกว่าเขายังเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่เก๋พยายามจะคิดในแง่ดีว่าถ้าเกิดเป็นการเข้าใจผิดแล้วเขาได้รับเงินตรงนี้ไปเขาควรจะแสดงตัวแสดงความบริสุทธิ์ใจเอาเงินมาคืนเรานะคะแค่นี้เลยแต่เขาไม่ได้เอามาคืนเราเนี่ยก็ต้องออกหมายเรียกตัวนะคะก็คือกระบวนการกฎหมายต่อไปอย่างเราได้มีการแบบติดตามหรือว่าแบบตลอดเลยค่ะอย่างวันนี้เนี่ยน้องทีมงานนะคะก็ไปแบงค์ชาติไปทำเอกสารทุกอย่างต้องมีเอกสารตากุดเลยอะไรทุกอย่างทำตามขั้นตอนกฎหมายทุกอย่างค่ะคือเอาคือตอนนี้นะคะที่เก๋ทราบมาว่าเขามีการอายัดบัญชีอะค่ะของปลายทางไว้เนี่ยบัญชีเนี้ยเพิ่งเปิดเมื่อวันที่1ตุลาคมมียอดเข้ามาเนี่ย 500,000 บาทแล้วถอนออกไปหมดแล้วตอนนี้เหลือประมาณ 30,000 บาทติดบัญชีที่เราฟรีซบัญชีไว้ได้คือมันเกิดขึ้นเร็วมากค่ะไม่ถึง2ชั่วโมงเลยแล้วก็เราไม่ได้เป็นผู้เสียหายรายเดียวเมื่อวานนี้เราไปแจ้งความที่ปอท.เนี่ยค่ะมีคนนึงเนี่ยโดนเหมือนกวางเจ้าหน้าที่เก๋เดะเลยก็คือเป็นลิงก์เดียวกันเดะ URL เหมือนกันเลยทุกอย่างให้โหวตว่าเด็กคนนี้เนี่ยแบบโหวตให้หลานหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็โอนสตังไปโดนไป 150,000 บาทแต่บางทีเนี่ยเทคโนโลยีมันก็มาพร้อมความน่ากลัวนะคะเพราะฉะนั้นพวกเราเป็นผู้ใช้เนี่ยเราต้องระมัดระวังแล้วก็เรียกว่าต้องรอบคอบอะค่ะสมมุติจะโอนเงินให้ใครต่อให้เป็นเพื่อนสนิทเราเงี้ยเราก็ควรโทรไปเช็คก่อนเก๋เข้าใจเดี๋ยวนี้คนเรามันสื่อสารคือพูดคุยกันน้อยลงส่งข้อความมาอย่างเดียวบางทีมันก็ประมาทอะค่ะไม่ได้ตั้งใจค่ะสายเขาแบบมีการเลือกด้วยเนาะว่าแบบจะเอาคือมันเป็นจังหวะมากๆเลยค่ะเก๋ก็พูดกันในมูลนิธิว่าเนี่ยเป็นจังหวะนรกมากเลยอ่ะเราเพิ่งโดนแล้วเก๋เองก็เพิ่งโดนแฮกไลน์เอ้ยเพราะค่ะเก๋เพิ่งโดนแฮก IG ไปคือมีคนเอา IG เก๋ไปไซน์เอาชื่ออื่นมันก็ขึ้นที่หน้าจอแล้วพอดีเก๋ตั้งระบบเพราะเก๋เคยโดนครั้งที่1แล้วนี่โดนครั้งที่2แล้วอ่ะค่ะก็เลยพอขึ้นเสร็จปั๊บมันติดกันเลยแล้วก็แบบจังหวะเดียวกันเดะเลยอ่ะค่ะก็คือก็แบบว่าก็เลยคิดว่าแบบคือเก๋ว่าคงเป็นคนกลุ่มประเภทเดียวกันนะคะเก๋คิดว่านะคะก็คืออย่างที่บอกว่า
เก็บภาวนาให้มันเป็นเรื่องการเข้าใจผิดเพราะตอนจริงๆตอนนี้เราก็ประกาศชื่อของคุณเขาออกทีวีทุกสื่อแล้วทางโซเชียลด้วยนะคะถ้าเกิดเป็นคุณผู้บริสุทธิ์ใจจริงเนี่ยคุณก็ต้องติดต่อนำเงินมาคืนเราแค่นั้นเลยใช่ค่ะหวังอยู่ไหมที่แบบก็แอบนะคะก็แอบอย่างที่บอกว่าอยากให้เป็นการเข้าใจผิดจังเลยอยากให้แบบนึกออกไหมคะเพราะว่าจริงๆแล้วมูลนิธิเราเนี้ยก็มีการคนโอนเงินมาให้เราผิดหลายครั้งมากหมายถึงว่าเขาก็เป็นผู้บริจาคให้เราเขาก็ตั้งโอนเงินให้เราทุกเดือนทุกเดือนบางทีเขาโอนมาเกินเขาก็จะเขียนมาเราก็จะมีจดหมายธนาคารเราก็โอนคืนกลับไปให้ผู้บริจาคให้เราอะไรอย่างเงี้ยค่ะถือว่าครั้งนี้ก็เป็นบทเรียนแล้วก็ที่สำคัญเนี้ยก็เป็นการทำให้เราเนี้ยรอบคอบมากยิ่งขึ้นเอาเป็นว่าตอนนี้เนี้ยไลน์ของมูลนิธิเราเนี้ยนะคะจะไม่ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนใช้ไลน์ส่วนตัวคุยเคสละจะเป็นไลน์ออฟฟิเชียลเท่านั้นเลยตอนนี้ก็จะมี2เคสเอ้ยโทษค่ะ2ไลน์หลักๆat the voice foundation แล้วก็เป็น at the voice case เลยเป็น line official มันเพราะว่ามันจะได้ copy hack หรือว่ามันเขาเรียกว่าไม่สามารถติดต่อโดยตรงได้อะค่ะตัวคนใจบุญ3ไลน์ที่ว่าโอนเงินเข้าไปนั้นเราได้มีการพูดคุยก็เนี้ยเมื่อวานมี1ท่านนะคะที่ไปแจ้งความพร้อมเก๋เลยคือเก๋เรียกกันว่าคุณป้าหน่อยนะคะส่วนอีกคนนึงเนี่ยเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรเขาไม่ได้โอนเข้ามาที่เก๋นะคะแต่ว่าเป็นโอนเข้านายคนนี้เหมือนกันคือคุณสมยศหมั่นคําเขาแจ้งความตัวข้างๆเราตัวไป 150,000 ส่วนอีกคนนึงเนี่ยเป็นเพื่อนของกวางเองเนี่ยโดนไป 33,000คือทุกคนน่ารักและเข้าใจแบบกว้างมาแล้วก็สถานการณ์นี้มากนะคะก็ไม่มีใครโทษโกรธอะไรเราเลยเขาก็บอกไม่เป็นไรหรอกฟาดคอคือแบบก็คนดีๆเขาก็ดีจังเลยเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่อยากให้แบบคนกระทำผิดลอยนวลนะคะแล้วก็อย่างเนี้ยชื่อมันก็ชัดมากอยู่แล้วมันคัดลอกทะเบียนราษฎร์เลยมันก็สามารถถ้าเขาเป็นคนร้ายจริงอย่างว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจก็สามารถดำเนินการได้เลยค่ะบางที่แบบทุกวันนี้การใช้โซเชียลมันน่ากลัวมากคือเกี่ยวว่าอย่างที่บอกนะคะมันโลกมันกำลังจะเปลี่ยนนะคะอย่างที่คนชอบแซวว่ามันเป็นเจเนอเรชันแบบZ แล้วค่ะคือพวกเก๋ยังเป็นแค่ XY น้องๆเนี่ยเป็น Z แล้วคือแบบมันมีการแบบคือคนเรามันไม่ต้องการการสื่อสารแบบ two way อีกแล้วอ่ะสมัยก่อนเราชอบการโทรศัพท์มือใช่ไหมคะชอบการพูดคุย Messenger ก็ยังมีการโต้ตอบตัวนี้มันเป็นการพิมพ์ LINE ทิ้งไว้แล้วก็มาตอบไว้มันง่ายมากยิ่งขึ้นนะเพราะฉะนั้นเกี่ยวว่าก็ควรจะมีความระมัดระวังคือเทคโนโลยีมันมีข้อดีมากกว่าข้อเสียอยู่แล้วแหละเห็นว่าอาจจะเป็นจังหวะที่ไม่ดีนะคะที่มีคนเอาไปใช้ในทางที่ผิดคนไม่ดีเขาก็อาศัยช่องว่างตรงนี้แหละทำเรื่องไม่ดีบอกอะไรกับแฟนเพจของพี่ค่ะค่ะค่ะก็ยังไงขอบคุณทุกคนมากนะคะที่แบบไว้ใจมูลนิธิ The Voice เสียงจากเรามาตลอดนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเราก็จะโปรโมทในโซเชียลเสมอเลยว่าถ้าเป็นมูลนิธิของเราเนี่ยจะเป็นชื่อบัญชีมูลนิธิเลยถ้าเป็นบัญชีกิจกรรมพิเศษอย่างเช่นทำหมันหรือทำวัคซีนเนี่ยก็จะเป็นชื่อของเก๋ก็คือนางสาวชลดาเมฆราตรีเพื่อโครงการทำหมันตึ๊ดๆๆเพราะฉะนั้นอยากให้เช็คก่อนนะคะคือมีการโต้ตอบหรืออะไรก่อนเพื่อเป็นการระกุมมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่ไว้ใจและเชื่อใจเราอย่างที่บอกนะคะว่าทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยแค่ผ่านมูลนิธิเราเท่านั้นเองส่งตรงไปถึงชีวิตที่ยากไร้ทุกชีวิตจริงๆค่ะติดตามข่าวบันเทิงที่นาตาเทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ